ครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับโรงเรียนมีเมนูอาหารเนื้อมานําเสนอนะครับพอดีได้ปลาไหลยักษ์มานะครับมีคนไปใส่เบ็ดแล้วเขามาขายถูกให้ครับครับตัวใหญ่มากเลยนะครับครับแกงออมนี่น้ำหวานนี่ขนาดไหนครับจะแกงสุดเนื้อสุดคนเมืองเขาครับเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับเมนูเด็ดครับวันนี้เมนูแกงออมปลาไหลครับสุดเมืองครับชำแหละปลาไหลมาแล้วนะครับผมก็จะมาทําพริกแกงครับพี่แกงเขาก็สูตรเมืองๆนะครับพี่แกงแต่ว่านี่ว่าลืมจะคานครับมันมีจะคานเนาะถ้าว่าแกงอ้อมปลาไหลแล้วมีจะคานครับมันจะอร่อยมากนะครับ ครับเครื่องปรุงมันก็มีตามเนื้อสูตรเนื้อเหมือนเดิมครับถ้าอาหารเนื้อก็จะมีขาดไม่ได้คือเครื่องเทศชุดเครื่องเทศมะแขวนครับขาดตึ้งมาได้ครับถ้าว่าเป็นแกงอ้อมเนื้อนี่ถ้าแบบมีบะแขวนนี่ก็จบเลยนะครับออมถ้าทางอีสานเขาจะใส่ผักเยอะๆนะก็คือว่าออมปลาออมปลาไหลออมเนี่ยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแกงออมคนเมืองนี่จะเน้นเครื่องเทศนะครับบ่ใส่ผักเยอะใส่แต่ชีฝรั่งนะครับสุกมาใส่ผักชีฝรั่งคนเมืองห้องหอมเปื้อนๆนะครับแค่นั้นนะครับเครื่องปรุงมีพริกกระเทียมหอมแดงผมใส่รากผักชีผมใส่ขมิ้นตัวน้อยนึงหัวขมิ้นอ่อนครับแล้วก็ใบมะกรูดโขลกรวมเลยนะเครื่องเทศมะแขวนกะปินี่จะขาดไม่ได้ครับกะปิน้ำซุปมันจะเข้มข้นนะครับเกลือครับผมก็ตามสูตรคนเมืองคนเหนือครับแต่ว่าแกงปลาไหลนี่มันอร่อยสุดยอดครับจิ้นล้ำนี่จิ้นแกงปลาล้ำในป่าเย็นครับเดี๋ยวก็เอาพริกไปโขกเลยนะครับครับเตรียมโขกมาก็ครับใส่เกลือลงไปครับเกลือเครื่องเทศมะแขวนเอาไปตำก่อนนะครับรอติดตามครับครับผมใส่เครื่องเทศบะแขวนนะครับตะไคร้หัวหนึ่งดับคาวครับรากผักชียีใส่เลยหอมแน่นอนครับขมิ้นครับพริกไม่ต้องเผ็ดเกินก็ได้ถ้าว่ามีพริกแดงนุ่มนะครับพริกขี้หนูแฮมย่างนะครับพริกขี้หนูอันนั้นอ่ะใส่มันจะพี่ขนูอ่อนๆ นะครับเอาใส่ในแกงก็เลยจะอร่อยครับก็ทำพิธีโขกนะครับใส่ใบมะกรูดไปสูตรผมนะใส่ผิวมะกรูดเดี๋ยวมันขมไปครับใส่ใบนี่หอมดีโขกจนละเอียดเลยครับครับใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับใส่ไปแล้วก็โขกครับโขกเลยจนละเอียดนะครับยิ่งละเอียดอะไรก็ยิ่งน้ำซุปก็ยิ่งจะยิ่งเค็มข้นนะครับต้องเอาละเอียดยิบเลยครับโขกไปเลยครับครับยิ่งตำให้ละเอียดยิ่งเท่าไรมันยิ่งเข้ากันนี่ครับเติมกะปินะใส่กะปิแกงไปหน่อยครับแล้วก็ใส่หอมแดงครับตำจนละเอียดกำครับก็ถ้าตำละเอียดเสร็จแล้วก็ไปตั้งหม้อเลยครับตำได้ตำละเอียดยิ่งเม็ดพริกแตกหมดเลยครับมันยิ่งจะน้ำซุปมันยิ่งจะอร่อยนะครับตำจนเม็ดพริกเหลือแล้วยิ่งดีครับใส่หอมแดงเยอะๆหน่อยแกงทุกอย่างนี่ผมไม่ห่วงหอมแดงนะใส่เลยครับรอติดตามครับครับนี่ครับตำละเอียดแล้วครับแล้วก็ไปตั้งหม้อเลยครับครับผมถึงวิธีทำนะครับสูตรต้องเด่นผมจะเอาพริกไปผัดก่อนนะมันจะได้สีสันครับส่วนมากถ้าดูผมจะเอาน้ำมันไปใส่น้ำมันนิดหน่อยเอาไปผัดกับพริกแกงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแกงอ่อมแต่ก็ไปผัดหน่อยไฟอ่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ผัดได้จนหอมครับครับผัดพริกแกงจนหอมแล้วก็เอาปลาไหลใส่เลยครับเพราะผมใส่เลือดด้วยนะมันพัดเหมือนเลยมันจะไหม้นะครับมันจะไหม้เลือดผัดแป๊บหนึ่งถ้าว่ากินมันเข้าในจอได้น่ะจะได้กินของเครื่องเทศเยอะเลยครับผัดมาเมื่อนะครับเพราะว่าเลือดของปลาไหลมันจะทำให้กระทะไหม้ครับเอาน้ำล้างก๊กใส่เลยครับใส่พอคลุกคลิกหน่อยก่อนเหมือนให้มอนไหม้ครับแล้วก็หาตะไคร้ที่เหลือยีครับก็ลงไปผัดตัวเลยครับเอาไปผัดตามครับเบาๆไปก่อนนี่ครับรอตามครับครับผมผัดจนหอมนะครับปลาไหลมันตัวใหญ่แล้วก็บ่ต้องกลัวว่าจะคาวครับเพราะว่าเครื่องเทศสมุนไพรพวกนี้นี่ดับกลิ่นทุกอย่างเติมน้ำเลยครับเติมน้ำล่างคุกไปเร่งแก๊สเต็มที่เลยครับ
มันจะแกงประเมินครับเพราะว่าปลาไหลมันไม่เหนียวเหมือนไก่กับหมูนะครับเติมน้ำไปหน่อยเติมน้ำพอเดือดครับใส่น้ำพอท่วมปลาพอครับเดี๋ยวน้ำจะแดงเลยครับเนี่ยแกเต็มที่เลยนะคืออมครับนี่คืออมเดี๋ยวไปรอให้มันเดือดมันต้องไปคนอย่างนี้ครับใส่น้ำพวกไปแล้วก็ผมก็จะใส่มะเขือพวงหน่อยซุกมามันจะกินได้หมดเลยครับในสูตรโรงเรียนครับใส่มะเขือพวงด้วยรอมันเดือดครับครับผมมาตุนไม่เสร็จแล้วก็ใส่ใบบุกูดครับไม่ต้องไฟแรงเกินครับครับตุนต่อไปสักพักนึงครับครับผมเติมผงชูรสเติมรสดีตามใจชอบครับแล้วก็นี่ครับเก่งอ้อมปลาไหลตักเลยครับตักพาชิมเลยครับแล้วก็เอาผักชีหอมปุ้มเปิ้ลนะครับชีฝรั่งโรยหน้านะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวผมตักแป๊บนึงครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็เอาผักชีฝรั่งต้นหอมต้นชีนะครับโรยหน้าเลยครับตังแล้วจังไหนมาเป็นขอแกงอ้อมเชื่อว่าในก้นยามชิมนะครับขอเป็นเชื่อไปขึ้นบ้านเจอไส้มันก่อนนะแล้วยิ่งจะซื้อจะเป็นเชี่ยวอะไรชิมนะครับไส้ปลาไหลพ่อหลวงมันสักดาครับนึงเสียสินมั่วขั้นหนึ่งสมัยแต่20ปีมาแล้วว่าจะเป็นเชี่ยวแต่กูสิรู้สิเป็นหน้าแกงอ้อมปลาไหลสู้คนเมืองครับนี่นะไปรัดไปเลยขาง่วงอยากเป็นเชี่ยวก็มาเจอขอเป็นเชี่ยวลงทุนเอาสินง่วงไหมบักมีนี่เป็นก็เป็นได้ด้วยนะเขาได้เอารถมาทรงมือน่ะนะยังแต่ผู้ร้องดุลวันผมวนลูกไปยิ่งวนเนาะเรื่องเกิดก้อนก่อนยี่สองปีมันแดงน้องเดี๋ยวถ้าจะให้ล้ำน้องกินก็ไม่ครับครับถ้าจะให้ล้ำก็เป็นเชี่ยวทุกคนนะครับผมจะกินเปลี่ยนเป็นพะเนเขาขนมแข็งก้อนหนึ่งแล้วก็กินกับยาฆ่าเชื้อให้หน่อยครับแล้วก็กินกับแกงอ้อมแมลงมันสุดยอดครับขมันไปเล่นขมันไปละขมันไปกินเขาเลยครับผมครับตาเอาสมีพ่อได้หลานเด้อเอาไว้ซะพ่อพ่อมันสีเมาครับผมอ่ะลองชิมดูครับครับปลาไหลครับนี่ครับแกงอ้อมปลาไหลลองไปทำดูครับสูตรเมืองเหนือแต่มันต้องมีบักแคนเครื่องเทศนะครับครับผมเงินขอตัวซวยต่อกันครับเป็นจังไหนคะเบิ้งคลิปลุงเด่นกันแล้วเป็นตาแสบบอลองไปเฮ็ดตามกันได้เด้อค่ะเฮ็ดเสร็จแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ทั่วบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเฟี้ยวละหลายเด้อค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแฟนคลับลุงเด่นดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะบ๊ายบาย